แม้งานแต่งงานจะคืบหน้าเกือบ 100% แล้วนะคะแต่ก็ยังอวดโมเมนต์หวานให้คนโสดได้อิจฉากันเล่นๆค่ะเมื่อพิธีกรหนุ่มอย่างการกันตถาวรก็วางแผนนะคะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกที่ประเทศอิตาลีได้สำเร็จนะคะก็เล่นเอาว่าที่เจ้าสาวเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยล่ะค่ะคือตอนแรกนางหลอกว่าเป็น snap ก็พอแบบว่าก็ถ่ายรูปกันเล่นๆก็เอามาใช้ไปมาชุดนางประมาณ3กระเป๋าครึ่งของเราเหลือครึ่งกระเป๋าไป2ประเทศครับไปฝรั่งเศสกับอิตาลีซึ่งเป็นรถทริปอยู่แล้วก็คือขับรถกันไปก็คือดรอปอยู่ตรงไหนก็คือแต่เป็นการวางแผนทริปมาอย่างดีหอไอเฟลไม่ถึงแบบไม่มีคนเลยครับ6โมงเช้าครับใครจะตื่นนะฮะเอางี้ก่อนใช่แต่นางตื่นผมก็ต้องตื่นตามมาด้วยก็ถือว่าโอเคเราก็ไม่เคยมาฝรั่งเศสแล้วมาดูหอไอเฟลตอนที่ไม่มีคนเหมือนกันก็เป็นอีก1บรรยากาศอีก1แสงที่ได้เห็นเขินจริงๆคือมันคบกันจนพลอยก็ไม่ได้คิดว่าจะขอเอาจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะขอคือที่ตลกคือว่าคนที่เป็นคนทําแหวนแต่งงานให้ผมกับคุณพลอยครับเป็นแฟนของน้องสาวซึ่งเขามีร้านเพชรอยู่แล้วเขาก็ทํามาให้พลอยก็บอกว่าไปบ่นกับเจ้าของร้านเพชรคนนี้ว่ากันน่ะไม่ขอถ้างั้นเดี๋ยวทริปเนี้ยจะบังคับกันให้เหมือนว่าเซตอะแบบขอเฟรมเนี้ยการคุกเข่าให้หน่อยทําเหมือนว่าเธอขอเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขาไปบอกกับไอ้เจ้าของร้านเพชรไว้แบบนั้นเลยผมก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นไปล็อกไก่เลยบอกเขาว่าแหวนไม่เสร็จเขาก็มาคุยกันแล้วก็มาซ้อนอีกทีนึงว่าแหวนน่ะอยู่ที่เราแล้วกล่าวว่ามันก็คงเป็นครั้งนึงในชีวิตที่เขาอยากได้เนาะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจขอแต่คือจริงๆแล้วมันคือเราก็กำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือสิ่งที่เขาอยากได้คือโมเมนต์ในการขอแต่งงานนี่แหละซึ่งเขาคิดว่าเขาไม่ได้แน่ๆเขาเลยร้องไห้ขี้แยขี้มุกป่วงเลยเพื่อนๆก็บอกร้องสวยๆหน่อยดิผมไม่ได้แล้วขาสั่นเลยกระตุกกระตุกก็ตลกดีครับคือตอนนี้แขกประมาณเกือบ 2,000 แล้วครับคือจริงๆแล้วกะจัดเล็กที่สุดคือประมาณแบบ100-200คนเลยแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆคนเขาบอกมันไม่ได้หมายถึงว่าพอมันเริ่มเกินละถ้าเล็กไม่ได้มันต้องใหญ่ไปเลยขออนุญาตไม่บอกละกันนะครับก็คือไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นเรื่องของสินสอดทองมั่นเอาว่าคงไม่ได้บอกเนาะว่าเท่าไหร่แต่ก็คือเป็นการพูดคุยระหว่างคุณพ่อผมกับคุณแม่ของคุณพลอยเรียบร้อยแล้วว่าก็คงตามสมควร